นี่ไงเนียนๆไปอุ้ยเยอะเยอะเยอะได้ลองมาแล้ว1อาทิตย์ครับสำหรับ Legion Go เครื่องเกม PC Gaming Handheld ที่ให้ประสบการณ์ไม่เหมือนใครแอดบิ๊กได้ลองเล่นเกมลองใช้งานกันมา1สัปดาห์เต็มๆต้องบอกว่าประทับใจในหลายๆมิติหลายๆมุมมองที่ Legion Go เขาทำออกมาไม่เหมือนใครเลยจริงๆแต่ในด้านของสเปคเนี่ยหลายๆคนอาจจะมันก็เหมือนกับเครื่องเกมหลายๆตัวที่ออกมาหรือเปล่าเพราะว่าใช้ CPU อย่างตัว Ryzen Z1 แล้วก็ Z1 Extreme นะครับ RAM ก็เป็น 16GB LPDDR5 SSD ก็เป็น M.2 512GB มีให้เลือกถึง 1TB แบบนี้แล้วก็แน่นอนการพกพาต่างๆมันดูใหญ่มันดูเทอะทะแม่เพราะว่าเขาให้หน้าจอมันเนี่ยอยู่ที่ 8.8 นิ้วนะครับแล้วเป็น 2K แบบ 16:10 144Hz เห็นสเปคแบบนี้แล้วหลายๆคนว่ามันก็เหมือนกันแต่ Lenovo ตัวนี้ครับมีความแตกต่างกับหลายๆเครื่องที่ Admix สัมผัสมาเครื่องเกม Handheld เนี่ยหลักๆ ก็จะมีอยู่2แบบที่เห็นกันอยู่เนาะก็คือเครื่องแบบฟิกนี่ก็คือการฝังจอยนะครับจอยแพดต่างๆจอยสติ๊กต่างๆเอาไว้กับตัวเครื่องถอดไม่ได้กับอีกรูปแบบนึงนะครับก็คือการ Detach ออกมาได้ถอดออกมาได้แล้วก็เอาไปเสียบจอยแล้วก็เล่นเป็นเครื่องเกมแบบคล้ายๆกับจอยสติ๊กแบบนี้เป็นต้นแต่สำหรับ Lenovo Legion Go ล้ำไปกว่านั้นครับเพราะเขาสามารถถอดจอยตัวนี้คล้ายๆกับจอยที่เป็นปืนนะครับคล้ายๆกับจอยที่เอาไว้ขับเครื่องบินได้และเอามาใช้แทนเมาส์ได้อีกฝั่งหนึ่งก็สามารถที่จะเอามาใช้ควบคุม WASD ต่างๆได้แล้วก็หน้าจอใหญ่ด้วยมาในรูปแบบ 2K หลายๆคนคิดว่าเล่น 2K แล้วมันกระตุกแน่นอนใช่ไหมถูกครับมันหน่วงเหมือนกันถ้าปรับเต็มความละเอียดแต่เราก็สามารถปรับมาในรูปแบบ Full HD 16:10ได้อันนี้ก็จะเล่นฟินมากขึ้นและที่สำคัญที่สุดเจ้า Legion Go เนี่ยปรับการใช้งานได้3รูปแบบด้วยซึ่งจะมีแบบไหนบ้างเดี๋ยวตามไปดูกันเลยโหมดแรกโหมดการใช้งานในรูปแบบ Handheld ปกติทั่วไปแน่นอนเจ้า Lenovo Legion Go นั้นก็จะมาพร้อมกับจอยสติ๊กทั้ง2ฝั่งซึ่งจอยตัวนี้จะมาในรูปแบบ Xbox เนาะหลายๆคนใช้จอยอยู่แล้วก็จะคุ้นชินกันส่วนซอฟต์แวร์ของ Legion เองผมว่าทำได้ดีเหมือนกันซอฟต์แวร์เขาจะชื่อว่า Legion Space ซึ่งจะเป็นที่อยู่ของ Library Game แล้วก็เป็นที่อยู่ของการปรับแต่งทุกๆอย่างเลยยกตัวอย่างเช่นภาษายกตัวอย่างเช่นเวลา Performance นะฮะที่ใช้งานก็จะมี Performance Power Saving Custom ต่างๆแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีคีย์ลัดที่สามารถกดใช้งานได้ง่ายๆด้วยมีเน็ตเวิร์คครับมีบลูทูธดิสเพย์ออดิโอคอนโทรลเลอร์นะซึ่งคอนโทรลเลอร์เนี่ยสามารถใช้เป็นแบบ Xbox ได้แล้วก็ใช้เป็นแบบแยกจอยนะ2จอยนี้สามารถเล่นด้วยกันได้ใช้เล่นพวกเกมอินดี้ต่างๆหรือใช้ในรูปแบบเมาส์ก็ได้เครื่องจะเป็นในรูปแบบ FPS โหมดซึ่งเราจะว่ากันในอีกโหมดนึงมีโหมดดิสเพย์นะครับที่สามารถปรับ Resolution ได้เนาะอยากได้ 800p 1200p หรือว่า 2K ก็ได้Refresh Rate ครับ60 144 Radeon RSR Audio Controller Customize Effect ไฟตัวนี้ก็ปรับได้ปิดได้ถนอมแบตก็ปิดไปอยากจะได้ความเท่ก็เปิดไป Display ตัวนี้ให้มา512ซึ่ง512ผมว่ามันน้อยไปนิดนึงน่าจะสัก 1TB แต่ราคามันก็จะสูงขึ้นอีกเนาะแล้วก็การอัปเดต Driver นะครับรวมถึงก็จะมีนี่ช่องลัดนะครับซึ่งก็จะเป็นการปรับทุกอย่างเหมือนLegion Space เลยแต่จะเป็นฉบับย่อก็มาปรับกันได้โดยการกดปุ่มตัวนี้เท่านั้นมาอยู่กันใน Resident Evil แล้วตอนนี้เราก็ปรับ Performance นะครับปรับเป็น TDP ก็เป็น Performance เหมือนกันแล้วก็พัดลมเป็น Smart FPS Limiter เป็น60นะแล้วก็ OS Power Mode เป็น Performance ส่วนด้านซ้ายมือที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นตัว FPS Counter ของเขานะครับที่คอยจะดูเรื่องของรอบพัดลมที่จะคอยดูการใช้งานต่างๆปรับกราฟิกในเกมก็จะปรับเป็น Prioritize Graphic นะฮะแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันเลยเป็น Full HD แบบ 16:10 นะครับเพื่อให้ภาพเต็มจอนั่นเองแล้วก็สิ่งที่ผมชอบอีกอย่างเลยก็คือเนี่ยตัว Touch Pad ที่เราสามารถใช้นิ้วโป้งคอนโทรลได้โคตรจะดีอันนี้ชอบมากจริงๆเดี๋ยวกลับเข้าไปในเกมกันโหวิ่งผิวเลยเฟรมเรทนี่56 FPS นะครับอื้อหังโดนซึบเข้าไปโป๊หักคอวิ่งแบบผิวๆไม่มีหมดอยู่แล้วหังเรา
แล้วก็เฟรมเรทตอนนี้นะครับอยู่ในระดับ60เพราะผมล็อกเอาไว้นะจะไม่เกินนี้เพื่อถนอมแบตด้วยแล้วก็60 FPS ก็เพียงพอแล้วการเล่นเกมนะครับอุณหภูมิตอนนี้อยู่ประมาณ62องศาเท่านั้นเองคือเล่นผิวมากในโหมดนี้ความร้อนถือว่าไม่สูงนะครับถ้าเทียบกับคู่แข่งนี่คือถือว่าเย็นเลยใช้ได้ใช้ได้โหมดนี้ชอบมากในการใช้งานที่เป็นแฮนด์เฮลพกพาจริงๆตัวเครื่องโอเค800กว่ากรัมแต่เราสามารถที่จะเอาตัวพับด้านหลังตรงนี้ที่เป็นฐานเนี่ยมาช่วยซัพพอร์ตเราได้เวลาเล่นบนโต๊ะก็ช่วยได้เยอะกับเกมที่รองรับจอย Xbox นั่นเองอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยซึบซึบเอ้ยแพรี่หักคออ่ะซึ่งนี่ก็คือรูปแบบโหมดแฮนด์เฮลนะครับเดี๋ยวเราไปดูอีก2โหมดกันเลยโหมดที่2ที่ชอบมากๆเลยส่วนตัวผมเป็นสายคอมอยู่แล้วนะโหมดนี้เป็นโหมดถอดจอยครับซึ่งเราสามารถถอดจอยเดียวก็ได้หรือจะถอด2จอยมาใช้ก็ได้ถอดจอยเดียวเพื่อเป็นเมาส์แล้วเอาคีย์บอร์ดมาต่อแยกก็ได้หรือจะใช้ตัวจอยทั้ง2จอยนี้เป็นจอยที่เล่นคู่กันก็ได้นะครับมาเดี๋ยวเรามาลองถอดจอยดูกันซึ่งผมจะชอบโหมดนี้มากๆเลยตัวนี้จะเป็นเมาส์และเดี๋ยวตัวนี้ครับจะใช้เป็นคีย์บอร์ดในการเล่นเกมวิธีการถอดนะครับทั้ง2จอยเขาจะมีปุ่มกดบริเวณด้านล่างและเราสามารถกดปุ่มนี้แล้วดึงลงมาด้านล่างออกมาได้ทั้ง2ฝั่งเลยแยกออกมาเป็นแบบนี้วิธีการเปลี่ยนจอยเป็นเมาส์เขาจะมีในกล่องแพ็กเกจตัวนี้นะครับแถมมาให้เป็นไอ้เจ้ากลมๆตัวนี้ตอนซื้อมาตอนแรกก็งงว่ามันคืออะไรมันคือฐานและเป็นแม่เหล็กเบาๆเอาไว้ใส่แบบนี้ทำให้เป็นตัวเมาส์คล้ายๆอารมณ์แบบจอยขับเครื่องบินที่สามารถเป็นแอร์เมาส์ได้และไอตัวนี้ดึงออกได้ด้วยเพื่อที่มันจะไม่ให้เรามาเบียดบังนิ้วของเรานะฮะโดยการดึงก็คือแบบนี้ได้เลยนี่ดึงตัวแพดออกมาใช้ตัวนี้เป็นตัวเมาส์ซึ่งก็จะมีตัว M1 M2 นะครับแล้วก็ปุ่มต่างๆที่อยู่ด้านหลังสามารถปรับจูนได้ทั้งหมดตามแต่เราชอบใจมาคัสตอมไมซ์ได้เลยซึ่งก่อนจะใช้งานอย่าลืมตรงนี้ด้วยกดสวิตช์ด้านล่างนะครับจากออฟเป็น FPS โหมดโป๊ะนี่กลายเป็นเมาส์แล้วฮะนี่ฮะ ก็ตอนแรกฟิลมันก็จะคล้ายๆกับเมาส์เออร์โก้นะแต่พอใช้ไปใช้มาเออถนัดเฉยเล่นอย่างดีอ่ะเดี๋ยวเรามาลองเล่นเกมดูกันกับเกมที่ยิงแบบรวดเร็วฉาบฉวยนั่นก็คือ Counter Strike 2ส่วนจอยอีกฝั่งหนึ่งเป็น WASD ขึ้นลงซ้ายขวาเขาจะเป็นการตั้งค่าแบบ default ให้เลยซึ่งสามารถตั้งค่าง่ายๆผ่าน Region Space ในหัวข้อตัวคอนโทรลเลอร์ตรงนี้แล้วก็เลือกเป็น Button Mapping Profile เราสามารถดูปุ่มต่างๆได้แล้วก็ Customize เองได้ด้วยอันนี้ดีมากมีโปรไฟล์เซตมาให้3อันนะครับแล้วก็คัสตอมได้รวมถึง DPI ของไอ้เจ้านี้ที่เป็นจอยสติ๊กเนี่ยสามารถปรับได้500 800 1,200 และ 1,800 ผมใช้ 1,800 เป็น default แบบนี้เลยอ่ะเดี๋ยวเรามาเข้าเกมดูกันอันนี้เป็นเทคนิคนิดนึงแชร์ไว้หน่อยบางครั้งถ้าเราใช้ WASD เดินไม่ได้หรือถ้าเราพับหน้าจอไปแล้วไอ้ตัวเนี้ยใช้เดินไม่ได้นะครับหรือใช้ควบคุมไม่ได้ให้กดปุ่ม Region Space ค้างไว้จนดับแล้วก็กดเปิดใหม่นะครับเดี๋ยวทำให้ดูอย่างนี้กดค้างไว้จนมันดับไปและกดอีกทีจนมันขึ้นสีส้มสีแดงๆแบบนี้มันก็จะแพริ่งใหม่และสามารถใช้งานได้เลยสำหรับ CS2 ในรูปแบบเดินยิงผมจะเซตเอาไว้เป็นกราฟิก Full HD แล้วก็ตั้งค่าเป็นมีเดียมแล้วก็เปิด FSR เป็น Quality เดี๋ยวมาดูกันว่าตอนเล่นเกมจะเป็นยังไงการคอนโทรลนะครับนี่ไงคลิกขวาจะอยู่บริเวณนิ้วกลางนะครับแล้วก็คลิกยิงจะอยู่บริเวณนิ้วชี้นะครับเปลี่ยนปืนก็จะเป็นสกอร์นี่ผมเซตไว้แบบเดิมๆนะใช้ปืนสั้นดูสิจะสู้เขาได้หรือไม่รีโหลดนี่ไงเนียนๆไปอุ้ยเยอะๆๆๆ อย่างดีว่าเป็นบอทอย่างดีว่าเป็นบอทสนายสนายอ่ะสนายซะหน่อย46ใช้ได้เลยสนายคือยิงคมๆเอาตัวไหนก่อนดีขออีกหนึ่งนัดบรรจุโอ้โหเรียบร้อยเล่นได้แบบพริ้วมาก
แต่ก็ต้องอาศัยการปรับตัวนิดนึงนะครับเพราะว่ารูปแบบการเล่นจะไม่เหมือนกับการเล่นบนคีย์บอร์ดเลยนะครับอันนี้คือโหมดที่เป็น FPS ที่ Lenovo เขาตั้งใจนำเสนอมาให้เลยนะครับซึ่งไอตัวคอนโทรลเลอร์ตัวนี้เขาก็สามารถเปลี่ยนเป็นเมาส์ได้ไม่ใช่แค่ FPS อย่างเดียวนะครับสามารถใช้งานได้ในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นงานเอกสารงานพวกตัดต่อหรืองานอะไรก็ตามที่จะต้องใช้เมาส์ได้หมดเลยและอีกหนึ่งโหมดที่ผมชอบมากไม่แพ้กันนี่คือโหมดที่3แล้วนั่นก็คือโหมด Detach ตัวจอยสติ๊กที่ใช้เป็นเมาส์แบบนี้และเอาคีย์บอร์ดมาต่อและอีกหนึ่งอย่างครับที่สำคัญที่สุดเลยคือสายเส้นนี้สายเส้นนี้ทำหน้าที่ต่อทั้งภาพชาร์จทั้งไฟผ่านหน้าจอตัวนี้ที่สามารถรองรับการชาร์จได้ในรูปแบบ PD ชาร์จและเอาขึ้นเป็น DisplayPort ได้ในรูปแบบ 4K ดังนั้นผมสามารถดูคลิปทำงานต่างๆตัดต่อวิดีโอได้โดยที่ความระเกะระกะหายไปต่อคีย์บอร์ดเข้าหับบนหน้าจอได้เลยแล้วก็ใช้เมาส์ของตัว Legion และใช้ตัวคอนโทรลเลอร์เป็นเมาส์ใน Legion Go ได้เลยทำงานโคตรสะดวกเราจะตัดงงตัดงานหรือจะเช็คงานต่างๆเช็คคลิปต่างๆสะดวกมากๆไม่ใช่แค่เช็คคลิปนะเอามาเล่นเกมก็ยังไหวนะครับเข้าเกมได้เลยแบบนี้แล้วก็สลับมาดูคลิปไปหรือจะเอาตัวเกมขึ้นมาหน้าจอใหญ่ก็ยังไหวนะครับนอกเหนือจากประสบการณ์ใช้งานใน3รูปแบบที่พูดถึงกันไปแล้วยังมีประสบการณ์อื่นที่แอดมิกอยากจะแชร์อีกนะครับเช่นในเรื่องของพอร์ตเชื่อมต่อเองก็ต้องยอมรับว่า Legion Go ก็มีพอร์ตเชื่อมต่อให้เยอะเป็นอันดับต้นๆเลยถ้าเทียบกับตัวพวกเกมมิ่งแฮนด์เฮลต่างๆในท้องตลาดนะยกตัวอย่างเช่นบริเวณฐานตรงนี้นะครับเขาให้ USB ที่เป็น USB 4มา1พอร์ตด้วยกันตรงนี้ดีมากเอาไว้ชาร์จได้เอาไว้ต่อ eGPU ได้เอาไว้ซิงค์ภาพได้เช่นการขึ้นหน้าจอได้ด้วยด้านบนเองเขาก็จะมีนี่ฮะปุ่มเพิ่มลดเสียงแล้วก็มี USB 4อีก1ช่องรวมถึง Micro SD Card Reader มาให้มีช่องเป่าลมร้อนดูดลมเย็นต่างๆอยู่บริเวณด้านหลังแล้วก็ด้านนี้เป็นช่องตัวไมโครโฟนนะครับและปุ่มเปิดปิดด้านหลังเองสิ่งที่เหนือกว่านอกจากช่องดูดลมเย็นตรงนี้แล้วเขายังมีขาตั้งที่ติดตั้งมาในเครื่องเลยส่วนประสบการณ์ในการใช้งานบนแบตเตอรี่ในรูปแบบแฮนด์เฮลอาจจะไม่ได้อึดอะไรมากนักใกล้เคียงกับหลายๆตัวที่มีในท้องตลาดก็จะอยู่ในช่วงชั่วโมงกว่าโดยการเล่นเกม Resident Evil ปรับแบบ Full HD 16:10แล้วก็ปรับภาพเป็น Priority Graphic เป็น Full HD นะก็ถือว่าโอเคแหละเวลาเราเล่นบนเครื่องบินหรือเวลาเราเล่นบนการเดินทางต่างๆ1ชั่วโมงกว่าก็เพียงพอแล้วแต่ถามว่าอยากจะได้แบตเยอะขึ้นต้องทำยังไงก็ต้องซื้อ Power Bank มาช่วยเสริมในส่วนด้านนี้ก็จะได้ความจุแบตที่เยอะขึ้นนั่นเองแหละครับรวมถึงขนาดของเขาต้องบอกว่ามันใหญ่มากๆนะอันนี้ต้องทราบกันไว้เลยหน้าจอให้มาถึง 8.8 นิ้วหน้าจอใหญ่แล้วก็ถอดจอยได้อีกนะครับตรงจุดนี้มันทำให้น้ำหนักตัวเครื่องเยอะ800กว่ากรัมถ้าถือแบบนี้เป็นระยะเวลานานๆบอกเลยว่าปวดข้อมือแต่นั่นแหละฮะเขามีที่วางมาให้ก็แก้ตรงนี้มาได้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ฟังก์ชันพวกตัวจอยนะครับที่เป็นตัว FPS ที่ถอดออกมาเล่นเกมได้อันนี้ก็ชอบเพราะว่าใช้งานจริงได้จริงๆทำงานได้ด้วยกรณีเราไม่มีเมาส์แต่ต่อเมาส์มันก็จะคุ้นชินกว่าแล้วก็นี่เลยตัวทัชแพดที่มีมาให้ตรงใช้แบบนิ้วโป้งตรงนี้ได้นะฮะสกอร์ได้แทนทัชแพดอันนี้ถือว่าเฟี้ยวฟ้าวมะพร้าวเงาะมากใช้งานได้สะดวกสุดๆที่สำคัญที่สุดเลยประกันเขาให้มาถึง2ปีและนี่ฮะเขาให้ตัวเคสมาเลยLegion Case แบบนี้ไม่ต้องไปซื้อแยกทุกแบรนด์จริงๆไม่มีแบบนี้มาให้ในบันเดิลนะครับเป็นเคสของเขาที่ใส่ตัวเครื่องได้สบายๆเลยแล้วก็ใส่ตัวฐานนะครับที่เป็นตัววงกลมตัวนี้เอาไว้สำหรับใช้เป็นโหมด FPS และมีตรงนี้เอาไว้ใส่จุกเวลาเราใช้งานเป็น Air Mouse นั่นเองก็ถือว่าดีในระดับหนึ่งเลยนะครับสำหรับอุปกรณ์ที่แถมมาให้แต่สำหรับราคาเขาก็อย่างที่ทราบกัน 28,990 นะครับตัวชาร์จไฟเองเป็น65วัตต์ PD ชาร์จก็มาในรูปแบบธรรมดาทั่วไปถ้าจะให้สมบูรณ์แบบกว่านี้เนี่ยน่าจะเป็นเต้ารับที่อันเล็กๆเนาะพกพาง่ายแล้วก็ใส่ในเคสได้ด้วยอันนี้เสียดายอ่ะมันยังเป็นแบบนี้อยู่เราก็ต้องพกเครื่องเกมไปเราก็ต้องพกที่ชาร์จไปด้วยแก้ปัญหาได้ด้วยการซื้อเพิ่มนั่นเองนะครับนี่คือประสบการณ์ของผมกับเจ้า Legion Go ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กันบ้างไม่มากก็น้อยนะครับใครที่อยากจะทราบเรื่องไหนอย่างไรหรือติดตรงไหนถามกันมาได้นะเพราะลองใช้มาแล้วสัปดาห์กว่าๆโดยส่วนตัวก็ต้องบอกว่าเป็นเครื่องเกมที่ให้ประสบการณ์ที่แตกต่างจริงๆกับเครื่องเกมพกพาหลายๆตัวใครที่สนใจก็ไปจัดหากันได้เดี๋ยวอันนี้จะเปิดวาร์ปเอาไว้ใต้ description นี่คือ Legion Go จาก Lenovo นะครับขอบคุณทาง Legion ด้วยที่เอื้อเฟื้อตัวเครื่องมาให้ได้ลองเล่นกันขอบคุณครับและสวัสดีครับ